Podcast ครับสัปดาห์ที่แล้วแนะนำรุ่นอายุ60-65ไปแล้วหลายท่านบอกว่าแก่แล้วจริงๆมีแก่กันนั่นนะครับสัปดาห์นี้รุ่นอายุ70ปีดาราล้วนสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอทีมอาวุโสของไทยในรุ่นอายุ60และ65ปีไปแล้วครับสัปดาห์นี้ถึงคิวของทีมอาวุโสไทยในรุ่นอายุ70ปีกันบ้างโดยทีมอาวุโสไทยมีณรงค์เหมสงกนะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็มานิสสุขสุภาพเป็นผู้ควบคุมทีมมีทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีและสหรัฐอเมริการ่วมสายแข่งขันครับดาวดังของไทยก็นำทีมโดยโกวิทเพ็งลีกิติชัยเหล่าเกื้อกูลพงษ์และก็3พี่น้องตระกูลเอี่ยวเจริญเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพแล้วก็อดีตดาวดังตบเท้าเข้าร่วมทีมอย่างคับข้างครับเก็บตัวฝึกซ้อมทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสร้างความคุ้นเคยของตัวผู้เล่นสำหรับปัญหาของทีมในขณะนี้ก็คือเกิดจากตัวผู้เล่นครับที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดก็ยังไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้เต็มที่อย่างที่ควรครับแต่ก็ยังครับตั้งความหวังว่าจะสามารถทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกให้ได้หรือโชคดีก็จะพยายามคว้าแชมป์ในรุ่นอายุ70ปีมาครองให้ได้ไงครับก็ปีนี้ก็น่าหนักใจหน่อยเพราะว่าตัวไอ้เขาปรับเลทอายุใหม่เป็นเลทอายุที่ฟิกหน่อยตัวเราก็น้อยลงพวก70ก็มีไม่ถึง20คนก็คิดว่าก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะฮะก็คิดว่าอย่างน้อยคงจะเข้าชิงในตอนนี้สภาพทีมของเรา70ปีแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าส่วนมากก็อายุเยอะๆกันอันดับแรกคือมาเล่นด้วยใจรักแต่ก็จะทำมาให้เต็มที่เพราะปีที่แล้วเราเป็นแชมป์ร่วมกันอยู่ปีนี้ก็คงจะทำให้เต็มที่ครับไม่หนักอกหนักใจอะไรครับยินดีครับที่ได้ร่วมอีกปีหนึ่งก็จะเล่นต่อไปเรื่อยถ้าสมาคมยังเอาอยู่แล้วก็ยังมีแรงเล่นนะครับถ้าเล่นไม่ไหวก็ไม่อยากเล่นถ้าเล่นแล้วเล่นไม่ดีก็ไม่อยากเล่นครับตอนนี้ทุกวันเลยครับเต็มที่เลยครับอย่างสมมุติว่าวันจันทร์พฤหัสที่เราซ้อมอยู่ที่นี่นะฮะมันไม่พอหรอกครับอังคารพุธศุกร์เนี่ยผมต้องไปเติมตรงนี้เพราะไม่นั้นเรามีทางสู้ก็ได้วันนี้ผมเต็มที่เลยครับเรื่องกำลังเนี่ยแล้วก็การกินการนอนระบบขับถ่ายทุกอย่างเนี่ยผมเตรียมพร้อมอย่างนี้ตลอดครับสำหรับทีมชาติไทยอาวุโสรุ่นอายุ70ปีครับจะทำการแข่งขันนัดเปิดสนามพบกับทีมจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเวสต์เจแปนครับในวันที่7พฤศจิกายนในเวลา16นาฬิกาที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับก็ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยครับร่วมกันชมร่วมกันเชียร์ให้กำลังใจทีมชาติไทยอาวุโสรุ่นอายุ70ปีไปดูกันครับว่า70ปีแล้วเขาเล่นฟุตบอลกันแบบไหนที่จังหวัดพังงาครับ Sport Talk